มหาอำนาจบ้านนาแล้ววันนี้พี่แต่จะมาสาธิตวิธีการเพาะต้นกล้าในแบบวิธีของชาวไฮโดรโปรนิกที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีดินเราก็ยังจะสามารถปลูกพืชให้โตได้ง่ายที่สุดแล้วค่ะพี่ว่าง่ายที่สุดละอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างครับถาดค่ะถาดที่ขังน้ำได้ถาดไม่มีรู2ฟองน้ำมันมาจากโรงงานเลยเขาทำมาเฉพาะเพื่อปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกโดยตรงอันนี้นะคะหลังจากใส่ฟองน้ำลงไปในถาดแล้วเราเอาน้ำใส่ลงไปให้ฟองน้ำมันอมน้ำเท่านี้ก็ได้มาแล้วพื้นดินเทียมที่ชุ่มไปด้วยน้ำของเราแล้วเมล็ดที่พี่แต่เอามาปลูกวันนี้เนี่ยคือต้นอะไรครับวันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กเนี่ยค่ะมันติดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะติดขึ้นมาแล้วเรามาใส่อย่างเงี้ยค่ะในรอยบากของฟองน้ำให้มันงับเมล็ดได้อย่างเงี้ยค่ะ1ชิ้นต่อ1เมล็ด1ชิ้นสี่เหลี่ยมอะค่ะต่อ1เมล็ดเขาจะแบ่งเป็นชิ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นชิ้นชิ้นชิ้นอย่างเงี้ยใช้ดีจริงๆนะครับเจ้าฟองน้ำเนี่ยพี่ซื้อมากี่บาทอะแผ่นหนึ่งถ้าขายปลีก20บาทเองค่ะไม่แพง96ต้นปลูกได้96ต้นเลยนะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแหมมันง่ายจริงๆเลยเชียวหลังจากนี้เราต้องเอาเขาไปวางไว้ตรงไหนล่ะครับต้นอ่อนต้องอยู่ลำไรอย่าเพิ่งไปกลางแดดอย่างนั้นเขายังสู้ไม่ได้ก็คือยังไม่งอกเลยยังไม่มีรากไม่มีใบในสัปดาห์แรกต้องดูแลเขายังไงบ้างครับใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวในการแบบเนี่ยให้น้ำแบบนี้ทั้งด้านล่างปอกยี่ด้านบนเพราะน้ำจะคอยแห้งตลอดเวลาและเมื่อเวลาผ่านไป1สัปดาห์ต้นอ่อนที่เราเพาะไว้ก็จะเริ่มงอกออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับข้าวที่2เราจะไม่ใช้สาร A สาร B สีแดง 5cc กับ B 5cc ต่อน้ำ1ลิตรใส่ลงไปในนี้ค่ะแล้วคนให้เข้ากันเทลงไปแบบนี้ค่ะเข้าไปจนเขาอายุประมาณ3อาทิตย์อ่ะและเมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว3สัปดาห์หน้าตาของเจ้าต้นอ่อนที่เราปลูกไว้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ประมาณนี้เลยเหมาะสมในการลงแปลงแล้วค่ะ